ผู้ชมคะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ที่สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ18,170,000 ตันช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า14,500,000ตันและยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ362ล้านบาทต่อปีแต่ด้วยแนวคิดความรู้สร้างอนาคตปตท.จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้มาขยายผลสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าปตท.เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการดูแลป่าอย่างยั่งยืนในรูปแบบ Edutainment พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการป่าอย่างยั่งยืนสู่คนรุ่นใหม่สานต่อปณิธานสู่ภารกิจแห่งการปลูกปัญญาเพื่อปลูกจิตสำนึกคนไทยให้ร่วมกันเห็นคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในเรื่องปลูกป่านะครับเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาร่วมกันนะครับปลูกป่ามากๆเพื่อถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็รวดเร็วอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับวิธีเดียวที่จะทำให้ปัญหาเบาบางลงก็คือจะต้องมีการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อให้มีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมหลักอันนึงที่ปตท.ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจากโครงการปลูกป่า1ล้านไร่นะฮะแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าด้วยครับ